วัสดีครับสมาชิกแฟนเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับมาติดตามมวลน้ำยมนะครับที่ไหลมาจากจังหวัดพะเยานะครับมวลน้ำก้อนใหญ่สุดจากพะเยาจากอำเภอปงนะครับไหลมาท่วมที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วผ่านมาที่อำเภอวังชิ้นแล้วเข้าที่อำเภอศรีสนาลัยนะครับเมื่อช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาครับมวลน้ำก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับขณะนี้ครับไหลมาถึงประตูระบายน้ำนะครับหาดสะพานจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีตามบรรยากาศสดพร้อมกันครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อป้องกันการท่วมเขตเศรษฐกิจในจังหวัดสุโขทัยชมจากไหนทักทายเข้ามาได้ครับสดผ่านหาดสะพานจันทร์นะครับแห่งนี้คือจุดที่สามารถกำหนดนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำยมนะครับเพราะจะมีประตูระบายน้ำอยู่นะครับเรามีตามสายการสดพร้อมกันครับต้องบอกว่าขณะนี้เวลาเที่ยง25นาทีนะครับมวลน้ำก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เมื่อเช้านี้มีการรายงานนะครับไหลอยู่ที่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงศรีสัชนาลัยเมื่อตอน6โมงเช้าใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงครับมาถึงที่นี่แล้วนะครับมวลน้ำก้อนนี้มีการรีดตัวมาครับหัวมาถึงแล้วนะนะครับหัวมาถึงแล้วนะครับหัวมาถึงที่หาดสะพานจันทร์ประตูระบายน้ำนี่แล้วนะครับขณะนี้มวลน้ำก้อนที่ใหญ่ที่สุดต้องถือว่าเป็นก้อนสุดท้ายของรถนี้แหละครับที่เข้าทั่วเมืองแพร่ทำให้เมืองแพร่นี่แหมเศรษฐกิจเสียหายเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ไหลมาถึงหาดสะพานจันทร์ที่ร้อยแล้วนี่นะครับอันหน้าเรานะเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อมูลกันฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับฝากช่วยกันแชร์สดผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% นี่ฮะหัวมันมาถึงแล้วนะนะครับหัวมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยมันจะไปที่ไหนมันไปอย่างไรแล้วมันจะลงแม่น้ำยมนะครับที่หาดสะพานจันทร์เนี่ยเข้าไปที่สวรรคโลกนะครับเข้าไปที่ตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยมันจะไปในความเร็วเท่าไหร่และไปเยอะแค่ไหนนะครับเมื่อสักครู่ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำนะครับได้ข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาชี้แจงแถลงไขให้พี่น้องประชาชนได้ทราบพร้อมๆกันนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับมาถึงแล้วนะมวลน้ำก้อนที่ใหญ่ที่สุดครับในครั้งนี้มาถึงที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ศรีสัชนาลัยเมื่อ6โมงเช้าใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงนิดๆครับหัวมันเข้ามาสู่ที่นี่แล้วนะครับหาดสะพานจันทร์นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการพูดคุยการประชุมกันนะครับวางแผนเรื่องการวิเคราะห์ไปเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางน้ำต่างๆดีกว่าว่ามันมากันอย่างไรนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเราอธิบายช้าๆชัดๆฝากช่วยกันแชร์นะครับจะได้ไม่ตื่นตระหนกนะฝากช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับฝากช่วยกันแชร์นิดนึงจะได้ไม่ตื่นตระหนกนะนี่คือข้อมูลที่อัปเดตสุดในเวลา 11:00 น.ถ้าเป็นตัวเลขนะครับถ้าเป็นตัวเลขนะ 11:00 น.เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่นี่ฮะเนี่ยที่เรายืนอยู่นะครับจุดที่เรายืนอยู่เรียกว่าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีการรายงานข่าวกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่ามวลน้ำนะครับจากเมืองแพร่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าที่อำเภอ2ตัวนี้เนี่ยอันนี้คือเลขหลังนะฮะนี่เลขหลังนี่คือจำนวนคลองนะครับสามารถรับน้ำได้เท่าไหร่นะครับที่2เนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่245ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนฝ่ายน้ำยมนะครับยิ่งไปใหญ่เลยรับได้ 3,000 ตอนนี้เหลืออยู่243ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เมืองแพร่ครับที่ท่วมกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยไหลลงมาแล้วนะครับวันที่ท่วมเนี่ยน่าจะเกิน900กว่าแล้วครับตอนนี้ลดลงเหลือ536วังชิ้นครับยังหนักอยู่เห็นไหมฮะวังชิ้นยังหนักอยู่วังชิ้นเนี่ยรับน้ำได้เพียง 1,291 นะครับแต่มวลน้ำมีมากมหาศาลถึง 1,533 เพราะนั้นทำให้อะไรฮะทำให้วังชิ้นเนี่ยพี่น้องที่วังชิ้นเนี่ยนะครับมีจุดวัดน้ำนะครับที่จุดวัดน้ำอำเภอวังชิ้นนะครับจังหวัดแพร่น้ำก็จะออกจากตลิ่งครับนะฮะล้นออกซ้ายออกขวาเพราะนั้นเนี่ยบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ประมงชิ้นเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้มีการรายงานจากสื่อสำนักต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะถูกท่วมลงไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ6โมงเช้า
ไหลเข้าที่อำเภอศรีสัชนาลัยต้องเป็นมวลน้ำที่ต้องบอกว่ามากที่สุดแล้วครับหัวมันนะแต่ศรีสัชนาลัยไม่เป็นไรเพราะอะไรครับลำน้ำกว้างสามารถรองรับน้ำได้ 1,965 เพราะฉะนั้นจึงทำให้ไม่รับผลกระทบครับมาแค่ 1,700 นะครับเรารองรับเท่าไหร่ 1,965 แล้วมาฟังชัดๆพร้อมกันนะครับเราจะได้ไม่ตกใจว่าจะเป็นอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนี้หลังจากนี้อีก12ชั่วโมงครับน้ำจากประตูสะพานหาดจันทร์จะไหลเข้าเขตเมืองสุโขทัยใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมงนะครับแม่น้ำยมนะฮะนิ้วผมเนี่ยนี่คือแม่น้ำยมนะฮะอธิบายกันง่ายๆเลยเอาแบบชาวบ้านเข้าใจอ่ะไปกันต่อนะครับเมื่อไหลมาแล้วเนี่ย 1,701 นะครับที่ศรีสัชนาลัยหลายคนตกอกตกใจเลยว่าจาก 1,701 เนี่ยมันจะมาที่ประตูหาดสะพานบ้านจันได้ยังไงเพราะที่นี่มันรองรับได้สูงสุดแค่800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่เหลืออีก900มันจะไปไหนพี่น้องประชาชนนะฮะที่ชมผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับผมจะค่อยอธิบายช้าๆชัดๆนะครับ 1,701 เมื่อเช้าเนี่ย 6:00 เช้าเนี่ยไหลลงมาครับการบริหารจัดการน้ำครับของกรมชลประทานผลักน้ำออกไปสู่ฝั่งขวาครับนี่นะไปที่ประตูระบายน้ำ6บาทเกิดอะไรขึ้นที่6บาทนะครับประตูระบายน้ำนี้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่2ฝั่ง6บาทรองรับน้ำได้เท่าไหร่ครับ250ปล่อยไป467 467ลบด้วย 1,700 เหลือเท่าไหร่ก็เหลือ45เอากลมกลม5ก็เหลือประมาณ 1,200 นะครับเพราะเราถอนออกเขาเรียกว่าถอนออกนะครับถอนออกไปนะครับถอนออกไปนะไม่รวมที่มันไหลมาแล้วมันถอนออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวานี่ครับถอนออกไปนี่เส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นน้ำยมผ่านน้ำยมนะครับเข้าไปที่น้ำน่านนะครับนี่เป็นการบริหารจัดการน้ำนะครับผ่านน้ำไปผ่านประตูระบายน้ำ6บาทนะครับไปเลยวิ่งไปด้วยความเร็วนู่นเลยปริมาณน้ำ467ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับได้เพียง250เพราะนั้นทำไมฮะ2ข้างนะครับ2ข้างฝั่งแม่น้ำนะครับ2ข้างฝั่งแม่น้ำเรียบร้อยนะครับนะแต่ช่วงส่วนใหญ่ช่วงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุ่งรับน้ำนะครับเป็นทุ่งรับน้ำมีบ้านเรือนประชาชนน้อยแล้วไหลต่อครับผันมาไหนอีกใน467นะครับหลายคนก็งงว่าผันไปไหนได้หมดเยอะแยะมันก็จะเข้าน้ำน่านไปกระทบกับจังหวัดพิษณุโลกหรือเปล่าฟังนะฮะท่านชมฟังพร้อมๆกันมันจะผันมานี่ฮะที่ประตูระบายน้ำแม่น้ำยมสายเก่านะครับน้ำยมสายเก่าน้ำยมสายเก่า245ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับได้จริงๆเท่าไหร่ครับ150เพราะนั้นทำไมฮะก็ซ้ายขวานะครับนี่เป็นการผ่านน้ำนะครับออกก่อนที่จะเข้าสู่ประตูหาดสะพานจันทร์นะครับถ้าฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องฝากกดให้กำลังใจแล้วพิมพ์ให้กำลังใจเข้ามากันนิดนึงผมจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคอธิบายแบบนี้เข้าใจนะเข้าใจดีนะครับกดหัวใจให้กำลังใจเข้ามานะครับเอาช้าๆชัดๆกันไปเลยนะครับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบอ่ะเราจะได้ให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับเนี่ยคลองยมน่านนะเนี่ยอันนี้จะเป็นคลองยมน่านจะเป็นคลองที่ใช้ผันน้ำนะครับคลองยมน่านเมื่อเช้าก็ไปแล้วล่ะแถวนี้แหละนะบ้านเรือนที่อยู่หลังประตูระบายน้ำ6บาทนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็คงจะมีน้ำล้นแล้วครับเพราะว่าปล่อยไป467รับได้250กำไรเห็นนะฮะแล้วมาที่นี่ฮะประตูระบายน้ำบ้านขอเช่นเดียวกันนะครับจุดนี้แตกแล้วนะผนังกั้นน้ำนะครับอันนี้พูดถึงการระบายก่อนนะแตกนะครับนะตอนนี้น้ำก็จะกระจายไปนี่ฮะเอานี่ก่อนพูดให้พี่น้องน่านให้พี่น้องพิษโลกสบายใจก่อนพอพูดว่าผันน้ำยมลงน้ำน่านเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องพิษโลกพี่น้องพิจิตรพี่น้องอะไรเดือดร้อนกันอีกว่าทำไมต้องผันน้ำเยอะๆมาจะมาท่วมบ้านฉันเหรอนี่ฮะมานี่เขามีการจัดการน้ำน่านเนี่ยพี่บอกครับข้างบนเนี่ยอุตรดิตถ์จะมีเขื่อนสิริกิติ์ก็ทยอยปล่อยน้ำลงมาปื๊ดมาเปิดกว้างนิดนึงจะมาเจอเขื่อนอีกจะมาเจอเขื่อนนเรศวรเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหมดเนี้ยก็จะถูกบริหารจัดการอ่ะฝั่งขวาเรียบร้อยนะ
น้องประชาชนที่ฟังนะฮะฟังฝ่าเรียบร้อยละมาจุดไฮไลท์เราดีกว่าที่เราต้องการรู้ในวันนี้นะครับที่มีภาพข่าวน้ำท่วมทางเข้าสนามบินใช่ไหมฮะทางท่วมสนามบินเนี่ยอาจจะได้เห็นหน้าเห็นตากันสักนิดนึงดูใครเป็นคนพูดนะมันจะน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับยืนยันว่าข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% นะครับวันนี้พอดีเจ้าหน้าที่พี่ๆเขาเนี่ยประชุมนะวางแผนงานกันอะไรกันเราก็เลยขออนุญาตเนี่ยนำคำของพี่เขาที่มันเป็นภาษาทางราชการเนี่ยเอามาย่อยเอามาขยี้นะครับเอามาเขาเรียกว่าใช้คำที่พี่น้องประชาชนฟังง่ายๆอ่ะเราไปฟังกันต่อนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงเมื่อเวลา 12:00 นเที่ยงนิดๆ นะครับหัวน้ำมันนะมันไม่ได้มาทั้งตัวนะมันหัวมันจะนำมาก่อนไอ้พันเจ็ดถูกทอนไปเท่าไหร่ทอนไป500เลขกลมๆก็เหลือ1,200นะครับเหลือ1,200นะครับเหลือ1,200ก็ถูกลงมานะครับลงมาจัดเก็บที่นี่พักไว้ก่อนเบรกไว้นิดนึงเบรกไว้ที่หาดสะพานจันนะครับหาดสะพานจันตรงนี้ต้องบอกว่ามีประตูบานน้ำกี่บานเราไปดูกันนะแป๊บนึงนะแต่ละบานยกเท่าไหร่อะไรยังไงนะหาดสะพานจันนะครับขนาดเวลา 11:00 นเนี่ยมีบานระบายน้ำนะครับตรงนี้นับดูฮะ1,2,3,4,5ฝากให้เป็นการขอบคุณนะครับถือว่าส่งกำลังใจอธิบายเข้าใจดีมี5บานมาดูว่าแต่ละบานยกเท่าไหร่นะครับบานที่1ยกบานขึ้น5.2 เมตร5.2 เมตรบานที่2ยกขึ้น 5.3 เมตรบานที่3ยกขึ้นสูงหน่อยบานกลางนะฮะบานกลางเนี่ยเพราะเวลาน้ำมาเนี่ยมันก็จะมาตรงกลางแรงใช่ไหมมาแรงตรงกลางเนี่ยมันยกไปที่ระดับ 5.4 เมตรนะ 5.4 เมตรบานที่3ที่4ยกเท่ากัน 5.4 นะครับส่วนบานสุดท้ายยกที่ระดับ 5.2 เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการหน่วงน้ำไว้ในระดับ1ไหลเข้า64นะครับไหลออก62เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการหน่วงน้ำที่เหลือแล้วครับอย่างที่บอกครับอีก1,200ที่ไหลเข้ามาตรงนี้รับได้800นะครับเนี่ยนะรับได้800นะรับได้800นะครับที่เราเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยในรูปที่เห็นเนี่ยก็มีการอะไรบริหารจัดการอีกก็พอยกนะครับยกบานเราไม่ได้ยกหมดมันก็ไม่ได้ไหลออกมาทั้งหมดเพราะว่าลำน้ำเนี่ยมันรับได้ไม่เยอะแต่ที่ไหนฟังว่าเหตุผลอะไรว่าค่ำคืนนี้เนี่ยในตัวเมืองสุโขทัยจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมากันต่อมากันต่อมาฟังกันต่อนะครับชมผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์นะฝากเอาไปขยายผลต่อในสื่ออื่นๆนะครับก๊อปดูดเอาไปได้เลยนะครับอยากทุกคนเห็นแล้วก็เห็นภาพพร้อมๆกันนะครับหลายคนเห็นภาพเมื่อวานสนามบินใช่ไหมทำไมน้ำท่วมสนามบินนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะนะมันมีสนามบินจริงแต่ไม่ได้มีเครื่องบินพาณิชย์ขึ้นลงเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจที่แต่คนว่าเนี่ยทางเข้าสนามบินน้ำท่วมทางเข้ามีน้ำท่วมนะเนี่ยน้ำที่ถูกปล่อยออกจากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ปล่อยมาด้วยระดับความเร็วที่800พูดตัวกลมๆแล้วกัน800นะครับปล่อย800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับเข้ามาเท่าไหร่รับเข้ามา1,200ปล่อย800ค้างอยู่400ก็บริหารจัดการเนี่ยฮะมีเนี่ยนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ท่วมเพราะแถวนี้สูงนะแถวนี้สูงนะปล่อยลงมาก็วิ่งไหลมาเรื่อยๆเลยโป๊ะโอ้โหโป๊ะแล้วยังไงโป๊ะแล้วเป็นยังไงโป๊ะก็แตกอีกนะพนังกั้นน้ำแตกเดี๋ยวก็จะแป๊บนึงนะที่เมื่อวานที่กรมประชาสัมพันธ์เราไปไลฟ์บ้านท่าทองใช่ไหมบ้านท่าทองเมื่อวานถ้าไปดูไลฟ์จะเจอแตกโป๊ะเลยออกไปที่ตำบลท่าทองนะตรงหมู่7นะหมู่7ท่าทองสวรรคโลกไอ้ที่มา800กว่าๆโบ๊ะออกไปนี่ก่อนเลยบ้มไปทำไมฮะตรงรับน้ำนี่เลยไปแวะเที่ยวตรงไหนลุ่มต่ำฉันไปหมดทำไงมันต้องทำให้เกิดภาพข่าวที่ออกมาเมื่อเย็นนี้หรือค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำท่วมทางไปสนามบินเพราะตรงนี้เนี่ยแตกเป็นทางยาวพอสมควรเป็นผนังกั้นน้ำ
นะครับทำให้พี่น้องเนี่ยจะมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยอาศัยแถวนี้นะติดลำน้ำยมติดลำน้ำยมนี่เป็นบ้านหมู่7หมู่2ตำบลท่าทองฟังไปพร้อมกันนะฮะนี่ฮะแล้วน้ำเนี่ยมันก็ทะลักไปเข้าไปนี่เลยน้ำที่ออกไปเนี่ยออกไปประมาณเขาบอกประมาณ200นะออกไปเยอะมากออกไปเยอะพอสมควรนะครับออกไป50ตัวนี้เอา50ตัวนี้ออก50ออกไป50ลูกบาท50แล้วถูกทอนลงไปละจาก800ออกไป50ก็เหลือ750เป็นไงพวกนี้อ่ะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกเมื่อวานเราแจ้งเตือนไปนะครับที่อยู่ติดกับบ้านตำบลท่าทองหมู่2หมู่7เราก็มีการแจ้งเตือนไปแล้วรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยทั้งในอำเภอสวรรคโลกแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงแต่เป็นที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่าผลไม้ในละมุดตรงนี้เนี่ยสวนละมุดหมดเลยนะสวนละมุดเยอะอีกจุดนึงก็สวนละมุดสวนกล้วยและต่างๆเนี่ยมันกำลังออกลูกลูกเล็กๆผมก็เดินไปดูลองไปจับแอบจับดูแล้วคิดว่ามันกินได้มันยังกินไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยถามนักวิชาการเกษตร ก็ยังไม่เจอกันนะเราก็ตามน้ำหนอดถ้าใครรู้เนี่ยละมุดเนี่ยสามารถท่วมได้กี่วันนะอยู่ในน้ำท่วมขังได้กี่วันนะครับพวกนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหมดเลยพื้นที่ไม่ใช่พื้นเศรษฐกิจเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะแล้วมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่บนถนนนะอยู่บนถนนก็ตอนนี้ก็ยกนะเนี่ยเนี่ยบอกว่าคุณสุภาพว่าตอนนี้ถ้าทองมูหกผนังแตกใช่แล้วใช่แล้วนะผนังแตกเนี่ยฮะตรงนี้จุดแรกละออกไปละ50เอาเลขกลมๆนะจากมาเท่าไหร่8เหลือ75มาอีกโบอีกละโบบะตลอดนะครับคืออย่างที่บอกครับปริมาณน้ำเนี่ยมันมาแรงและมาเยอะแล้วจุดไหนที่เป็นคุ้งน้ำจุดไหนที่มันไม่แข็งแรงเนี่ยแตกอีกแล้วจุดนี้ที่ตำบลวังใหญ่ตอนนี้เอามาแตกใกล้ๆตัวสุโขทัยเลยมันแตกนะผ่านจุดวัดน้ำสีสำโรงมานิดเดียวมาโบ๊บ้าอีกนะมาโบ๊บ้าอีกแตกตรงนี้แตกใหญ่เลยนะที่ตำบลวังใหญ่ออกมา200ถูกทอนออกอีก200แล้วนะอัตราการไหลนะ200นะครับ200ก็ท่วมเนี่ยบริเวณคลองนางไม้บริเวณต่างๆพวกเนี้ยบ้านที่อยู่แถวสีสำโรงนะครับทางเป็นเมืองเก่าไม่ปิดนะทางเป็นเมืองเก่าไม่ปิดนะครับเมืองเก่ายังเที่ยวได้นะครับยังจะย้ำอีกครั้งว่าเมืองเก่าเนี่ยยังเที่ยวได้ทั้งหมดที่มันท่วมเนี่ยมันทางไปสนามบินนะทางเมืองเก่าไปเที่ยวได้หมดเพราะฉะนั้นสุโขทัยเที่ยวได้ทั้งศรีสัตชนาลัยที่ผมบอกนี่ศรีสัตเขาไม่ท่วมอะไรเขารับน้ำได้1,900ย้อนไปนิดนึงอยากจะย้ำเรื่องการมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดที่ใกล้จะถึงนี้เนี่ยมันเข้า1,700วันนั้นเนี่ยมันไม่ท่วมมันจะมานี่ฮะมันมาโบ๊ะบะแถวนี้อย่างที่บอกโบ๊ะบะแถวท่าทองนะเนี่ยโบ๊ะบะแตกเบ๊ะนะเบิ้มน้ำกระจายเข้าเลยเบิ้มนะเข้าใจไหมฮะอธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายไหมนะครับเข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายไหมฮะเข้าใจง่ายพิมพ์ให้กำลังใจแล้วบอกว่าเข้าใจง่ายไหมหน่อยผมจะได้อธิบายต่อหรือว่าติดตรงไหนนะครับฝากแชร์ไปที่ Facebook ตัวเองแล้วมาดูย้อนหลังอ่ะไปกันต่อเครื่องผมมันก็ร้อนเหลือเกินกลัวมันตัดมากนะครับ iPhone นี่มันร้อนมากมาโบ๊บะที่นี่อีกตำบลวังใหญ่นะตำบลวังใหญ่นามเรียนจะพูดชื่อตำบลผิดนิดนึงตำบลวังใหญ่นะครับอำเภอศรีสำโรงอันนี้โบ๊บะใหญ่เลยนะครับโบ๊บะใหญ่ออกไปเท่าไหร่ออกไป200เป็นยังไง200เมื่อกี้มา800ถอนไปแล้ว50ถอนออกไปอีก200 8 6 5 8 7 6 6เหลือ550ล่ะ550แล้วยังไงตอนนี้550ก็มาทุกคนเห็นเมื่อเช้ามีไลฟ์ฝันติ๊กตรงติ๊กตอกกันระดับน้ำที่มันไหลน้ำยมเนี่ยเตรียมจะเข้าตัวเมืองเนี่ยมันลดนะไปที่สีสำโรงนะครับไอสะพานข้ามที่จะไปตลาดนะเทศบาลเขตเศรษฐกิจระดับน้ำลดลงนะครับลดลงเพราะอะไรเพราะมันโบบะนะมันแตกนะพนังมันแตกออกซะก่อนพนังมันแตกออก
นะจุดที่ไม่แข็งแรงเพราะมาแรงอย่างที่บอกปล่อยมา800กว่านะปล่อย800กว่านะมันจำเป็นต้องปล่อยไม่ปล่อยแล้วพังต้องปล่อยมา800กว่ามันโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าไปเหลือ500นิดๆก็500นิดเนี่ยมันรับได้นะน้ำยมที่จะวิ่งเข้าเมืองก็โหลดไหลลงมาเรื่อยๆเลยแล้วที่สำคัญผ่านเข้าไปนี่อีกทางกรมชลประทานผ่านน้ำเข้าไปทางไอ้ฝ่ายบ้านคลองนะครับเพื่อไปทุ่งรับน้ำเขาเรียกว่าแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงนะเนี่ยผ่านเข้าไปลดลงไปอีกนะครับลดลงไปอีกผ่านเข้าไปอีกเดี๋ยวผมเช็คดูนิดนึงผ่านว่าอะไรลดลงไปอีก18ลดลงไปอีก18ก็เหลือ500นิดๆล่ะเหลือ532ตัวเลขกลมๆนะครับ532ตัวเลขกลมๆก็ผ่านเข้ามาบ๊อบเข้ามาเลยแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงทุ่งทะเลหลวงรับได้เท่าไหร่ 32.4 ล้านนะตอนนี้เข้าไปแล้ว21ล้านเป็นเปอร์เซ็นต์ 64% ยังเหลืออีก35นิดๆเพราะฉะนั้นยังรับได้อยู่ตอนนี้ก็ยังผันตลอดก็ยังเอาเข้าตลอดเพื่ออะไรเพื่อลดเพราะเขาบอกว่าไอ้มวลนี้มาเขาบอกว่ามันมาเยอะสุดนี่คือพีคสุดนะเวลานี้คือพีคสุดแล้วไหลมาถึงนี่แล้ว 1,700 เนี่ยพีคสุดแล้ววันนี้คือพีคสุดแล้วครับอ่ะทอนไปแล้วมากันต่อนะครับทอนมาทอนมาไอ้ที่โบ๊บ้าโบ๊บ้าอะไรพวกเนี้ยมันก็มานี่ไงข้ามไปมาโบ๊บ้าก็มานี่บึงใหญ่บึงใหญ่นะบึงใหญ่รับ72มันไปแล้ว10มันก็จะเต็มแล้วนะเหลืออีกนิดหน่อยเหลืออีก 14% แต่ไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ยังได้เยอะ64ก็เหลืออีก30กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะน้ำก็ทยอยไหลมาเลยตอนนี้ถึงนี่ท่านผู้ชมฮะถึงนี่เที่ยงนะครับอีก12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดวิกฤตสุดในค่ำคืนนี้ที่ตัวเมืองสุโขทัยก็จะอยู่ที่เวลาเที่ยงคืนใช่ไหมฮะเพราะเดินทาง12ชั่วโมง12ชั่วโมงโปบ้าไปแล้ว2ที่นะออกไปแล้ว50ออกไปแล้ว200เหลือ550ออกไปแล้ว18เหลือเพียง536 536ก็ไหลลงมาก็จะมีปริ่มนะครับมีบางจุดที่เราเห็นมีปริ่มออกมีการนำกระสอบทรายนะปริ่มออกไปก็เอาไปสัก5ไปนะเอาไปสัก5นะที่สำคัญก่อนเข้าสุโขทัยมันมีนี่อีกนะอันนี้ฝ่ายจองพิธานจะไม่มายังไม่ปล่อยอันนี้ยังไม่ปล่อยอ่างแม่ลำพันไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยเมื่อสองนี้ไม่ปล่อยเพราะนั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงนะน้ำจากอ่างแม่ลำพันยังไม่เต็มอ่างแม่กองค่ายยังไม่เต็มนะครับก็เลยยังไม่ปล่อยนะครับพอไม่ปล่อยก็มานี่พอไหลเข้ามาที่อำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งตอนนี้เนี่ยไหลอยู่456มันรองรับได้510สูสีไหมฮะสูสีกับตัวเลขที่ผมไล่ฟังมาสักครู่ไหมอ๋อนี่มีนี่อีกมีออกไปนี่อีกหน่อยนึงออกไปคลองต้นข้อนะครับผ่านออกคลองต้นข้อก่อนนะเรามาลดทอนนะครับใครที่บวกเลขเก่งๆนะครับลองมาช่วยผมนิดนึงยืนอยู่นี่คนเดียวแล้วก็ดูอ่ะออกไปคลองต้นข้ออีก58ออกไปอีก58นะ58 60นะรับได้50แต่ออก68แถวนี้ก็อะไรน้ำก็จะปริ่มใครอยู่ที่ติดคลองต้นข้อก็ต้องเฝ้าระวังเพราะมีการผลักน้ำออกนะครับนะพี่น้องประชาชนฝากแจ้งเตือนนะเนี่ยคลองต้นข้อนะครับคลองต้นข้อก็ผ่านออกไปนะครับอย่างที่บอกครับหลายๆคนประชาชนสงสัยประตูน้ำผมไม่แน่ใจตรงนี้เขาเรียกประตูน้ำอะไรผมดูข้อมูลนิดหนึ่งของประตูน้ำเนี่ยที่เขาไม่เปิดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเปิดไม่ได้เปิดเดี๋ยวมานี่เลยนะอันนี้มาเสริมเลยไอ้ที่อ่างห้วยแม่ลำพันอ่างห้วยแม่กองค่ายเข้ามาเสริมทับจากที่เราถอนออกไปเรื่อยๆถอนออกไปโบ๊ะบ้าไปบ้างแตกนะแตกด้วยกระแสน้ำที่มันออกมาแล้วมันไหลเชี่ยวนะครับขนาดแตกแล้วนะมันยังมาถึง4สำโรง808
นะ808ก็ทอลงอีกสีสำโรงมันต้องท่วมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าตรงสีสำโรงเนี่ยมันรับได้690แล้วยิ่งโบ๊ะบ้าออกไปเนี่ยมันยิ่งน้ำปล่อยมาเยอะมันโบ๊ะบ้าออกไปมันก็ท่วมนะครับก็ทอนลงมาทอนลงมาทอนลงมาทอนออกไปส่วนใหญ่เนี่ยช่วงก่อนถึงน้ำมือสุโขทัยเนี่ยจะปล่อยเกินหมดปล่อยเกินการรับนะครับเพราะนั้นเนี่ยแถวเนี้ยต้องระวังนะครับก็อยู่ของพื้นที่สูงนะครับยิ่งเดี๋ยวมวลน้ำชุดใหญ่สุด12ชั่วโมงนะจากเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับถึงเที่ยงคืนนะถึงเที่ยงคืนเลยนะแม่กองค่ายแม่ลำพันยังไม่มีน้ำมีฮะตอนนี้อยู่ในอ่างนะเขายังไม่ปล่อยตอนนี้เขามีการบริหารจัดการคือไม่ปล่อยเลยนะครับก็คือปิดแต่เก็บไว้แล้วเนี่ยเกือบเต็มแล้วนะอ่างห้วยแม่ลำพันเก็บไป 74.31% แล้วนะครับนี่เก็บได้ 5.6 เก็บไป 4.1 เพราะนั้นน่ะปิดหมดตรงนี้ยังไม่ให้มานะขอแม่ลำพันปิดทุกคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นน่ะอาจจะว่าทำไมแถวนี้น้ำแห้งต้องแห้งแหละครับจริงๆไม่แห้งละมันอยู่ข้างบนเก็บไว้ก่อนนะทดไว้ในใจเขาเรียกว่าทดไว้ในใจรอไอ้1,700กับไอ้1,500หางมันเนี่ยวิ่งผ่านเขตเศรษฐกิจสุโขทัยตอนนี้ไหลอยู่456มีอยู่510ตอน11โมงนะตอน11โมงอัปเดตล่าสุด11โมงเที่ยงนะครับจะมาถึงจุดนี้ถึงตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยเวลาเที่ยงคืนโดยประมาณตอนนี้ลดลงด้วยนะครับตอนนี้แจ้งมาทางหน้ามาสกิดทางหลังบอกว่าลดลงเหลือ451เพราะอะไรเพราะมันโบ๊ะบ๊ะแล้วมีการผันออกผันออกเพื่อรอรับมวลน้ำมวลใหญ่เที่ยงคืนคืนนี้ใช่ไหมฮะเห็นภาพยังครับลองมาคำนวณกันดูผมก็ลองคำนวณดูแล้วเริ่มคันเดี๋ยวอย่าเพิ่งนิดนึงน้ำยมสายเก่านะครับยกของขึ้นได้เลยมีคนถามเข้ามาต้องรีบตอบครับอย่าออกไปก่อนนะครับยกของขึ้นได้เลยครับเพราะอะไรน้ำยมสายเก่ารับน้ำได้เพียง150ลูกบาศก์เมตรครับตอนนี้ปล่อยไป245ครับยกของขึ้นได้เลยครับยกของขึ้นเลยนะถ้าอยู่ติดบ้านน้ำยมสายเก่าเนี่ยนะครับเพราะเตรียมความพร้อมไว้ก่อนตลาดสีสำโรงผมดูมาแล้วเมื่อสักครู่ไม่น่าจะมีอะไรเพราะมันโบ๊บะตรงตลาดนี่ฮะไอ้ตรงอะไรบ้านหมู่แล้วหมู่5นะบ้านหมู่5ที่ผมไปไลฟ์เมื่อวานเนี้ยที่พี่ๆทหารแล้วก็พี่ๆกาชาดช่วยกันก่อกระสอบทรายตรงนี้ก็โบ๊บะลงไปนู่นไงฮะมันจะไหลไปวังทองไงพี่น้องวังทองนะครับตอนนี้วังทองอ่ะท่วมบานเลยนะครับตรงบนวังทองเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาเต็นท์อะไรมากางบนถนนเต็มหมดแล้วนะเกิดจากตรงนี้ฮะที่ท่วมวังทองนะพี่น้องนะเข้าใจตรงกันเกิดจากตรงนี้วังทองอ่ะตรงนั้นเป็นวังทองแล้วเป็นอะไรอีกผมไม่แน่ใจต้องขอโทษด้วยแต่รู้เป็นตำบลวังทองอ่ะนะครับก็เห็นพี่น้องประชาชนเมื่อเช้าผมขับรถสำรวจแล้วตั้งแต่เช้าแล้วผมตามดับน้ำแล้วก็ไล่มาเลยเพื่อตั้งใจมาไลฟ์นี้อธิบายให้คนฟังให้มันเข้าใจแล้วก็เห็นภาพทรัพย์แวดล้อมหลังจากที่ไอ้ตรงที่มันโบ๊ะบ้ามันแตกไปเนี่ยมันไปตรงไหนบ้างนะอันนี้ไปที่วังทองอันนี้ก็ไปเนี่ยเส้นเนี้ยสนามบินต่างๆนะครับตรงเนี้ยก็คือมันทอนน้ำลงไปละเพราะนั้นสีสำโรงเนี่ยไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่ามีอะไรถ้ามันไม่แตกตรงคันฝั่งเทศบาลนะใช่ไหมฮะก่อนขึ้นสะพานตรงหน้าวัดก่อนขึ้นสะพานเนี่ยถ้าตรงนั้นแตกก็โอ้โหมันจริงๆมันโอกาสไปได้น้อยมากเพราะมันเป็นซีเมนต์เนาะมันเป็นซีเมนต์นะครับไอ้ตรงตลาดสีสำโรงก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ไอ้ที่ต้องรองรับน้ำก็คือหลังจากที่บ้านไอ้บ้านตำบลวังทองนะไอ้ตรงที่มันแตกบ้านหมู่5นะผมจำไม่ได้แต่รู้ว่าหมู่5ที่อยู่ติดแม่น้ำยมอ่ะอยู่ถ้าเลี้ยวขวาไปทางเทศบาลนะครับทางเขตเศรษฐกิจแล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพานอ่ะตรงเนี้ยก็จะท่วมนะครับท่วมเยอะเลยมันก็สามารถผ่านมาแก้มลิงวังทองแดงต่างๆมันก็จะเออแถวเนี้ยมันคงไม่เข้าไปถึงแก้มลิงหรอกก็เออแถวเนี้ยฮะโซนเนี้ยต้องบอกว่ามันจะท่วมหนักเลยต้องบอกมันจะท่วมหนักนะครับท่วมหนักเลยนะครับแล้วเนี่ยฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับระดับน้ำน่าจะขึ้นอีกเพราะว่ามวลน้ำก้อนใหญ่กำลังมานะครับขึ้นอีกไม่เยอะน่าจะขึ้นไม่เยอะเพราะมันโบ๊ะบ้าไปแล้วเนี่ยและที่สำคัญหลังจากที่มันออกจากในเขตเทศบาลสุโขทัยไปแล้วเราผันออกนี่อีก
ผ่านออกคลองบ้านหลุมและที่สำคัญมันโบ๊บะอีกนะหลังจากผ่านเขตเทศบาลไปเนี่ยมันโบ๊บะมันแตกไปอีกนะอันนี้แตกจุดแรกเลยที่ยางซ้ายนะครับตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองแหมเห็นไหมออกไปเท่าไหร่ตรงนี้ออกไป150นี่ตัวนี้ออกไป150ตัวนี้ออกไป200เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยออก200เนี่ยออกเยอะมากแล้วออก150ถอนไปเท่าไหร่แล้วเฉพาะที่มันแตกเนี่ย150 200 350 400ถอนไป400แล้วเพราะนั้นเนี่ยเมื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ดูแล้วเนี่ยค่ำคืนนี้เที่ยงคืนเนี่ยเศรษฐกิจสุโขทัยน่าจะผ่านไปได้อันนี้จากตัวเลขตามหลักวิชาการนะถ้าผนังกั้นน้ำระดับ2เมตรกว่า3เมตรไม่แตกนะคือถ้าเราพูดกันตรงตรงนี้เลยทั้งเอาหลักวิชาการมาจับแล้วก็เอาจากประสบการณ์ของผมที่ทำข่าวในเรื่องของภัยพิบัติเดี๋ยวให้ดูหน้าด้วยต้องให้ดูหน้าที่ทำข่าวในเรื่องภัยพิบัตินะครับมาหลายปีนะครับตามมวลน้ำยมมาก็หลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูแล้วในการบริหารจัดการน้ำของทางจังหวัดและทางกรมชลประทานเนี่ยซึ่งคืนนี้มวลน้ำ 1,700 กว่าแล้วโดนทอนออกไปเหลือ 1,200 กว่าที่เข้าหาดสะพานจันทร์บ้านหาดสะพานจันทร์แล้วไหลลงมาครับโบบะหลายที่นะครับผันออกไปน้ำยมใสเก่าบ้างนะครับน้ำยมไอ้คลองยมน่านนะครับที่ทำขึ้นมาเพื่อผันน้ำนะครับเพราะว่าน้ำยมไม่มีเขื่อนน่ามีแต่นะครับประตูกั้นน้ำไหลลงมาบุ๊บบ้าเข้าตัวเมืองสุโขทัยเที่ยงคืนผมว่าน่าจะอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยห่างตะลิ่งอยู่60เซนนะครับห่างจากผนังกั้นน้ำเนี่ยในเขตตัวเมืองสุโขทัยห่าง60เซนผมว่าน่าจะลงอีกแล้วนี่ลงอีกเพราะมันบุ๊บบ้ามันแตกเยอะจริงๆนะมันออกไปข้างเยอะอ่ะเอาละเห็นหน้าเห็นตากันแล้วได้รู้ว่าโอ้ยนี่ที่มันพูดเนี่ยเป็นใครนะเป็นข้าราชการของกรมพยาบาลนี่นะผมติดตามเรื่องน้ำมาเยอะนะแล้วก็พูดคุยข้อมูลจนตกผลึกแล้วก็นำมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังโดยภาษาง่ายๆนะครับนะเนี่ยตอนนี้ผ่านรองหลวงไทยเนี่ยเลขอัปเดตล่าสุดอ่ะ451ลดลงไปอีกละ451ลดลงไปอีกละนะฮะลดลงไปอีก1ลดลงไปอีก5ละเพราะนั้นเนี่ยพอมันออกไปนี่ก็แตกไอ้แตกกว้างขึ้นไงมาน้ำแรงมากกว้างขึ้นเพราะนั้นพี่น้องเนี่ยฝากแจ้งเตือนเลยที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำยมนะขนของเลยครับขนของยกไปที่สูงผู้ว่าขับอากาศแจ้งเตือนแต่เมื่อวานละนะครับนี่ฮะก็จะมีการไหลทอนลงไปเรื่อยๆผ่านกรุงไกรลาดมันกงเข้าไปปุ๊บไปเลยนะเอาคร่าวๆตั้งใจมากนะครับไลน์นี้ตั้งใจมากจริงๆตั้งใจที่จะมาอธิบายขยายผลนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับนะแล้วก็จะได้ไปตื่นหนกนะครับตั้งใจจริงๆนะครับสําหรับนี้เตรียมข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตื่นมาแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูตามจุดต่างๆหลังจากที่น้ํามันแตกที่มันแตกที่ท่าทองแตกที่สีสำโรงนะครับไปดูซิมันกระทบประชาชนไปถึงไหนแล้วปริมาณน้ํามันออกมากน้อยแค่ไหนก็นำข้อมูลแล้วครับกับประสบการณ์แล้วก็ที่ได้คุยกับหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำที่นี่นะครับก็ยังมั่นใจนะครับว่าในเขตเทศบาลสุโขทัยเขตเศรษฐกิจนะครับเขตเศรษฐกิจนะฝากตัดคลิปนะครับที่ผมอธิบายเนี่ยเอาไปเผยแพร่ดูดเอาไปแชร์ต่ออะไรต่อได้เลยนะกรมพยาบาลเราเนี่ยเป็นข้าราชการนะเป็นสื่อกลางใหญ่ท่านเนี่ยเอาข้อมูลที่ถูกต้องบางคนไปดูในเวลาเขาไลฟ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะจับภาพให้เราดูแต่เฉพาะไอ้ตรงที่มันเห็นมีความรุนแรงเยอะๆเพราะเห็นมีความรุนแรงเยอะๆเพราะเราก็ตกใจก็กินไม่ได้นอนไม่หลับติดตามข่าวน้ำเยอะๆแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยผมนี่คนนึงน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าละการค่ำคืนไม่นอนนะฮะเปิดดูอ่านดูสถานการณ์นะครับทิศทางน้ำว่าจะเป็นยังไงจะบ้าไปแล้วฮะจะบ้าแล้วนะครับยังไงฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์นะครับตั้งใจมากไลฟ์นี้ตั้งใจให้ทุกคนรู้ว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูด้านหน้ามาถึงแล้วนะครับเนี่ยมาถึงแล้วน้ำจะไหลเร็วนิดนึงน้ำจากศรีสัชนาลัยครับใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงตอนนี้ไหลมาถึงแล้วนะครับไหลมาถึงที่ประตูน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็อีก12ชั่วโมงครับก็จะไหลเข้า
ไปเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูตรงที่มันไหลออกนะครับอีก12ชั่วโมงนะครับโดยประมาณก็จะไหลไปที่เขตเทศบาลนะครับสุโขทัยก็คือตรงสะพานไอ้พระร่วงนะครับสะพานพระร่วงตรงนั้นนะแล้วก็สะพานโตโยต้าอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฝากช่วยกันแชร์นะนะฝากช่วยกันแชร์จะไม่ตื่นตระหนกแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงจุดที่มันโบ๊ะบ้าที่แตกที่รอดมาเนี่ยต้องส่งกำลังใจให้เขาด้วยนะต้องบอกว่าหนักเลยเพราะว่ามวลน้ำมันออกไปเยอะจริงๆครับมันทอนออกไป200ทอนออกไป50ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเทียบก็เทียบกับคลองนึงเลยอ่ะนะครับที่มันออกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝากช่วยกันแชร์แล้วก็ฝากส่งกำลังใจนะครับให้พี่น้องที่ได้รับน้ำตรงนี้นะครับนี่ฮะตอนออกนะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่สนใจเข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็อยากให้ช่วยกันแชร์ต่อเนี่ยตอนออกนะเพราะด้วยการแดดเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไลท์อีกนานเท่าไหร่เพราะว่าไอโฟนมันร้อนนะฮะมันขี้ร้อนเนี่ยตกจากตกเรือไปน้ำหาดสวรรค์จันทร์นะครับเนี่ยก็จะไหลไปไหลออกเท่าไหร่62กว่าเข้ามา64แล้วออก62ก็มีการหน่วงน้ำไประดับหนึ่งอย่างที่บอกครับน้ำลงมาประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราปล่อยประมาณ800นะครับ800นิดๆนะครับแล้วก็ทอนออกไปจากจุดที่มันโบ๊บะนะฮะจุดที่มันแตกไปนะครับเนี้ยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดถึงอยากให้ทุกคนได้แชร์กันต่อไปนะครับก็ยังคนมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำนะครับของกรมชลประทานแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดรวมไปถึงกระทรวงเกษตรต่างๆหน่วยงานการครับ20กระทรวงต้องบอกว่าเข้ามาในพื้นที่สุโขทัยหมดแล้วตอนนี้มาเตรียมรอรับสถานการณ์นะครับที่ถ้าน้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมเศรษฐกิจรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์เรานะครับนำโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ส่งทีมขึ้นมาทั้งหมดแล้วทั้งทีมทีวีนะครับ MBC 2HD นะครับทีมสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะครับทีมของสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นะครับทีมของ NBT พิษโลก NBT Not นะครับรวมถึงตัวผมเองนะครับจิกมี่นะแอดจิกมี่ก็มาคอยรายงานสถานการณ์นะครับผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์นะครับให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดอารับผมขออนุญาตไปกินข้าวนะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยตะเวนดูน้ำกับพี่ศักดิ์นะครับก็ไปดูแต่ละจุดเลยเอาข้อมูลมาให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับยังไงมีอะไรเนี่ยอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเลยนะตรงไหนที่ยังไม่รับการช่วยเหลือมีทีมหลังบ้านเราเนี่ยคอยตอบคำถามนะครับคอยให้การช่วยเหลือพวกเราอยู่ตลอดนะครับกรมประชาพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับสู่การแก้ไขนะแล้วก็นะครับนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 100% มาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปกดหัวใจให้กันเยอะๆไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับในเรื่องของเส้นทางน้ำแล้วก็เวลาที่จะถึงกี่โมงกี่โมงนะเพราะว่าวันนี้มั่นใจว่าระบายอธิบายได้อย่างละเอียดพอสมควรตามภาษาชาวบ้านนะครับตามภาษาชาวบ้านที่ฟังเข้าใจง่ายโอเคนะครับก่อนจากกันไปกดหัวใจให้กันเยอะๆสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่